นี่แหละครับค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชคือสถานที่ที่เป็นค่ายอะไรต่างๆเนี่ยจะมีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ด้านในนะถ้าจะเข้าไปต้องติดต่อยามขออนุญาตไปเที่ยวตรงนู้นตรงนี้แล้วเขาก็จะส่งนายทหารฝ่ายประชาสัมพันธ์อะไรของเขาเนี่ยมาต้อนรับแล้วก็พาเราไปแถมบรรยายเราฟังด้วยนะจริงๆอ่ะเขาต้องการผลงานนั่นแหละครับเพราะไม่มีใครเข้าไปขอเที่ยวสักทีอะไรเงี้ยท่านก็ไปติดต่อที่ทหารป้อมยามตรงนั้นอ่ะแล้วก็บอกว่าจะมาเที่ยวไปอนุสาวรีย์ข้างในหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีในคู่มือสถานที่ท่องเที่ยวทางทหารนะครับเขาก็จะโทรเรียกให้กับนายทหารที่รับผิดชอบประชาสัมพันธ์มาต้อนรับเราแล้วก็พาเราไปเที่ยวข้างในนะครับทุกค่ายนะครับมีนะครับคนธรรมดาเข้าไปเที่ยวได้แต่เขาจะจำกัดแค่นั้นเองคือไม่ให้ไปนอกเหนือสถานที่ที่เขาระบุนะครับไปได้นะครับต้องคือสถานที่ท่องเที่ยวทางทหารนะครับแต่เขาก็ไม่ค่อยโปรโมทโฆษณาประชาสัมพันธ์เอาเฉพาะที่คนที่รู้อะครับเวลาผมอยากจะไปเที่ยวทางสถานที่ท่องเที่ยวทหารนะผมจะเอาคู่มือคำแนะนำเขาไปด้วยให้ยามเขาเห็นอะเขาก็ปฏิเสธเราไม่ได้เลยเพราะเรามีคู่มือมีโบโดเรียบร้อยเขาไม่บอกให้คนทั่วไปรู้มากแค่นั้นเองแต่ถ้าใครรู้เนี่ยเขาคนที่ต้อนรับเขาอ่ะคนฝ่ายต้อนรับเขาจะดีใจเหมือนกับมีเหยื่อมาแล้วเว้ยเป็นงั้นไปนี่ครับพระราชวังจันทร์ที่นี่นะครับคือทางราชการจะทำอะไรต้องบอกกล่าวนะครับครั้งหนึ่งมีนายทหารของพม่ามาประชุมที่เนี้ยที่ในค่ายเนี้ยทหารพม่านะนายทหารใหญ่ๆของพม่ามาประชุมหาลืออะไรกันก็ไม่รู้นะอยู่ๆไฟดับพรึบนะโดยที่แก้ไขไม่ได้ไม่รู้สาเหตุเห็นไหมแต่คนที่เขารู้แล้วคนรู้เนี่ยเขาจะรู้แล้วแค่จุดธูปทำพิธีบวงสรวงบอกกล่าวแค่นั้นเองไฟก็มานะครับนั่นแหละท่านเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทหารพม่ามาเนี่ยถ้าเราเป็นนายทหารฝ่ายเราเนี่ยเราต้องชี้แจงทำพิธีบอกกล่าวชี้แจงว่ามาประชุมเรื่องอะไรเพราะอะไรมีเหตุผลมีผลแล้วทางพม่าเหยียบที่นี่ต้องบอกต้องขออนุญาตนะครับทางพม่าหรือนายทหารฝั่งไทยก็ต้องรู้แล้วว่าเป็นเรื่องอะไรบางอย่างเนี่ยแก้ปัญหาด้วยช่างด้วยอะไรเนี่ยมันหาไม่ได้ไงตรงนี้ก็เป็นศาลหลักเมืองศาลหลักเมืองฝั่งตรงข้ามก็วัดใหญ่ตรงนี้ก็คือเป็นจุดฉายหนังจอพอโลกของแอดเทวดาเวลามีงานวัดใหญ่เขาจะตั้งจอที่นี่ไงครับที่ฉายข้ามแม่น้ำความจริงมันก็ไม่ได้ไกลเลยมากมายหรอกครับตั้งจอตรงนี้แล้วเครื่องฉายอยู่ฝั่งโน้นมันก็มาถึงครับมันก็ไม่ได้ไกลมากมายนะครับแต่มันก็เป็นเรื่องที่แปลกมหัศจรรย์เนี่ยข้ามโลกก็มีปีหนึ่งที่ว่าแข่งเรือไม่ได้ก็เพราะว่าน้ำมันเกินน้ำจะท่วมแล้วถึงเวลาแข่งเรือปุ๊บปิ่มน้ำเลยครับก็เลยงดแข่งเรือไปปีหนึ่งจะงดแข่งเรือก็จะเมื่อน้ำท่วมปีนั้นนะครับเนี่ยหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเนี่ยที่มีหลวงพ่อพระพุทธชินราชอยู่ตรงนี้นะครับก็เวลาจัดงานประจำปีเนี่ยก็จะมีหลายคืนนะครับอ
็จะไปดูว่าณเวลาอย่างนี้เนี่ยจะมีคนมากน้อยเพียงใดนะครับถ้าใครจะมาเที่ยวมาอะไรเนี่ยก็จะสบายแหละครับเพราะว่าช่วงนี้เวลานี้คนจะน้อยมากก็มีบริการทุกอย่างใครจะแก้บนก็มีละครอยู่เนี่ยเหมือนวัดมหาธาตุเพชรบุรีก็จะมีนางรำแก้บนไว้ขอบริการครับคือช่วงโควิดนี่ใครจะแก้บนก็มาได้เลยนะครับเพราะว่ามีบริการอยู่ไม่ขาดสายนี่ท่องเที่ยวเดี๋ยวผมจะพาชมว่ามีตรงไหนบ้างซึ่งก็จะมีโยมท่านใดจะร่วมบุญรอบนะครับก็ขอเชิญจะร่วมเดี๋ยวผมจะพาสาธุชนได้พาวนให้ดูรอบๆก่อนนะครับหลวงพ่อกับพระเจ้าสุนทราจะร่วมบุญเมตตาตรงนี้เป็นวิหารวิหารเดี๋ยวนะผมอ่านชื่ออีกทีนึงว่าอะไรมีแห่งเดียวในประเทศไทยหรือเปล่าไม่รู้นะที่มีช่วงณที่ณเวลาที่พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานวิหารพระเจ้าเข้านิพพานนี่นะครับสวัสดีครับ
ันนี้พระศรีศาสดานะครับนี่ครับนี่นะครับจุดนี้เป็นจุดที่ช่างภาพมานี้มาถ่ายรูปมากที่สุดด้านหลังเนี่ยเห็นไหมครับภาพถ่ายที่เกิดจากช่างภาพหลายคนที่มาถ่ายรูปเนี่ยก็คือถ่ายตรงนี้มุมด้านหน้าไว้ตรงนู้นยืนถ่ายตรงนู้นเยอะส่วนพระปรางพระปรางสามารถขึ้นได้ตอนมีงานประจำปีนะครับช่วงเดือนมกราคมนี่แหละปลายมกราคมเปิดให้ขึ้นได้เฉพาะงานประจำปีสรุปคือใครจะมาขึ้นข้างบนนั้นน่ะมาได้ปีละครั้งช่วงงานประจำปีนะครับ